มีความแตกจริงๆกล้วยไม้มีเป็น 2,500 กว่าชนิดเลยนะคะบ้านเองนะคะปกติก็มีอาชีพทำแบบเป็นเกษตรกรรมเนาะก็คือก็มาเรียนที่จำการลังกระบางก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรทางด้านพืชทางด้านพืชสวนไม้ดอกไม้ประดับก็เรื่องความรักและชอบแล้วยิ่งมาทำงานช่วงแรกจะทำงานอยู่ที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะมันก็เลยได้ซึมซับเกี่ยวกับพวกไม้ดอกไม้ประดับนี้มาแล้วก็ได้มีโอกาสไปจัดงานพืชสวนโลกที่ประเทศไทยค่ะงานราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่เมื่อปี2549เนาะก็ได้ไปอยู่กับที่ออฟฟิศพาวิเลียนค่ะและก็ได้แบบว่าทำความรู้จักกับกล้วยไม้โดยมีนักกล้วยไม้ที่เป็นแบบอะไรนะปรมาจารย์ด้านกล้วยไม้ก็ได้มาให้ความรู้ได้มาสั่งสอนว่ากล้วยไม้ต้นนี้ชื่ออะไรกล้วยไม้นี่เลี้ยงดูยังไงคือเมื่อก่อนไม่เคยรู้จักกล้วยไม้เลยค่ะแต่ได้ไปคุยกับเขาก็เกิดความรู้สึกแบบผ่านรักแล้วก็ชอบดอกกล้วยไม้อย่างเงี้ยค่ะเป็นพิเศษก็จะพอจะรู้จักคนอื่นบ้างแต่ยังไม่ถึงกับชำนาญมากก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะคะแต่กล้วยไม้ไทยนี่คือบอกได้เลยค่ะว่าไม่เป็นสองรองใครค่ะ